สวัสดีค่ะครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่4กันยายน2558นะคะในส่วนของ Safety Index Future นะคะ S50U15 ก็เมื่อวานเนี่ยปิดบวกขึ้นมาได้ประมาณ7.40จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ895.20จุดแต่ว่าวอลุ่มก็ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้านะคะเหลือประมาณ89,000กว่าสัญญานะคะจากในช่วงวันสองวันก่อนหน้าที่อยู่ในระดับแสนกว่านะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของแรงซื้อขายของนักลงทุนในแต่ละประเภทนะคะก็ดูลักษณะค่อนข้างจะเป็นเน็ตนะคะในส่วนของต่างชาติเนี่ยกลับมาขาย499สัญญานะคะส่วนในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยนักทุนต่างชาติก็ยังเลือกขายออกมา1,648ล้านบาทนะคะแต่ว่าในส่วนของสถาบันเนี่ยกลับมาซื้ออีกครั้ง2,980กว่าสัญญานะคะ2,980กว่าล้านนะคะมองในส่วนของการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะก็ยังดูเหมือนจะขาดปัจจัยสนับสนุนที่มีน้ำหนักนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดต่างประเทศมากกว่านะคะหลังจากที่ในส่วนของการประชุม ECB เมื่อคืนนี้นะคะก็ยังคงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ0.5%นะคะแต่ว่ามองในส่วนของเงินเฟ้อนะคะก็มีการปรับลดคาดการเงินเฟ้อลงนะคะรวมถึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในยูโรโซนลงด้วยนะคะจากทาง ECB แล้วก็มองถึงโอกาสที่อาจจะเห็นการขยายโครงการซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมก็เป็นได้นะคะมองในเรื่องของผลกระทบของราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงนะคะก็ทำให้มองว่าในส่วนของตัวภาพรวมเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ดูอ่อนแอหรือว่ามีการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นในวันนี้ครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการประชุม FOMC นะคะในช่วงกลางเดือนหน้าก็กลางเดือนนี้นะคะก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะคะว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐคืนนี้เนี่ยจะออกมาในทิศทางที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้เลยหรือเปล่านะคะก็ถ้ามากกว่า200,000ตำแหน่งนะคะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นลบต่อตลาดอยู่นะคะส่วนข้างในเองเนี่ยหลังจากตอบรับเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังไปในระดับหนึ่งนะคะก็อาจจะยังมีแรงเก็งกำไรในหุ้นที่รับประโยชน์อยู่บ้างนะคะแต่ว่ามองแล้วเนี่ยอาจจะเห็นดัชนี Safety เนี่ยดีดตัวได้ค่อนข้างจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังรอประเด็นจากภายนอกความชัดเจนมากขึ้นมากกว่านะคะแล้วก็ดู S50U15 เองเนี่ยยังไม่น่าผ่านระดับ900จุดขึ้นไปนะคะมีโอกาสกลับลงมาทดสอบระดับ888จุดนะคะถ้าหลุดลงมาก็883จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็ช็อตที่เปิดไว้ระดับ893จุดนะคะเราทำกำไร888จุดนะคะตัดขาดทุนถ้าผ่านระดับ897จุดขึ้นไปนะคะส่วน Single Stock Future นะคะวันนี้แนะนำในส่วนของตัว Stack Future นะคะดูสัญญาณทางเทคนิค Stack U15 นะคะหลังจากที่ปิดบวกขึ้นมาที่ระดับ 26.40 บาทนะคะก็มองว่าขึ้นมาที่บริเวณแนวรับเส้น EMA 5วันนะคะแล้วก็ MACD Modified Stochastic ให้สัญญาณบวกในโซนที่เป็น Bullish นะคะสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยทำให้มองว่าน่าจะหนุนทิศทางการฟื้นตัวนะคะส่วนปัจจัยทางด้านพื้นฐานเนี่ยสมองว่าสเต็กรับผลดีจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะโครงการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเดินหน้าประมูลอีกหลายโครงการมูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบาทน่าจะทำให้ยังมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะคะก็รอเปิดลองสเต็ก U15 ที่26บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร27บาทแล้วก็ตัดขาดทุน 25.60 บาทนะคะปิดการประชุมในส่วนติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ